ในงานนี้นะครับก็พี่ปีเตอร์คอปเดอเรนโดก็ไปร่วมงานทอดผ้าป่าด้วยนะครับก็เลยถือโอกาสได้ถามถึงเรื่องรักครั้งใหม่กับสาวนอกวงการซะเลยนะครับซึ่งล่าสุดพี่ปีเตอร์ก็ได้โพสต์ภาพสวมแหวนเพชรเม็ดโตให้กับแฟนสาวนอกวงการพร้อมกับแคปชั่นที่หวานฉ่ำเลยบอกว่าเราจะนับดาวด้วยกันจนหมดท้องฟ้านะครับโอ้โหแล้วก็อีโมจิหัวใจสีแดงอันนี้ทำเอาแฟนๆในแห่ร่วมยินดีกันเพียบเลยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นการจองกันไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้วางแผนอะไรเดี๋ยวค่อยดูเลิกกันอีกทีหนึ่งพร้อมกับเผยว่าดีใจนะที่มีแฟนคลับคอยเชียร์อยู่ตลอดเลยส่วนที่ยังไม่ได้เผยชมแฟนหน้าแฟนสาวให้เห็นเนี่ยพี่ปีเตอร์เขาบอกว่าแฟนเนี่ยเขามีธุรกิจของตัวเองจบปริญญาโทจากเมืองนอกเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวสูงไม่อยากออกสื่อชอบอยู่นิ่งๆเงียบๆพี่ปีเตอร์ก็บอกอีกว่าตัวเองเนี่ยก็อยากบอกให้โลกรู้แต่ก็อยากให้เกียรติเขาด้วยก็เลยลงรูปได้แค่เงารูปมือบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่าเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันแฮปปี้ไปหมดเลยคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ห่างกันมากเขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลสูงมากเป็นคนเรียบร้อยไม่เคยได้ยินเขาพูดคำหยาบแม้แต่คำเดียวเลยตั้งแต่คบกันมา2ปีไม่เคยทะเลาะกันเลยด้วยแล้วเจ้าตัวก็สารภาพว่าตอนนี้ตัวเองเป็นร็อกเกอร์แมวเหมียวเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมแมวเหมียวที่แบบคลั่งรักมากตัวน้อยตัวเล็กตัวเล็กตัวน้อยเหรอจ้าแล้วยังเล่าให้ฟังอีกด้วยว่าจริงๆตอนที่แฟนยังเด็กๆเนี่ยเขาเคยเจอตัวเองด้วยนะที่ตึกแกรมมี่ซึ่งตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงที่ตัวเองกำลังออกอัลบั้มแรกอยู่แล้วก็ได้มองเขาเหมือนหาเรื่องด้วยนะตอนนั้นจำได้เขาก็เลยไม่ชอบพี่ปีเตอร์ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นพรหมลิขิตก็ได้นะที่ทำให้กลับมาเจอกันอีกครั้งเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตัวเองก็ตัดใจไม่คิดว่าจะกลับมาสร้างครอบครัวอีกครั้งนึงแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันลงตัวมากๆเลย2ปีที่ผ่านมาความรักมันไม่แผ่วลงเลยมีแต่รักเขามากขึ้นทุกวันทุกวันก็เลยต้องรีบจองไว้ก่อนเดี๋ยวคนอื่นจะมาแย่งไปไปฟังเสียงพี่ปีเตอร์หน่อยฮะข่าวออกมาก็คือจริงๆใช่ไหมพี่เตอร์ก็จริงๆแล้วก็จองกันไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่ได้วางแผนยังไม่ได้มีวันที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จองกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยดูเลิกดูอะไรกันอีกทีจองกันไปแล้วจองกันไปแล้วเขาเป็นคนที่เป็นคนแบบค่อนข้างจะมีความเป็นส่วนตัวสูงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้อยากจะออกสื่อไม่ได้เป็นประเภทแบบหิวแสงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเขาก็อยู่นิ่งๆเงียบๆของเขาผมก็จะอ่ะก็ต้องให้เกียรติเขาผมก็จะลงรูปแบบรูปเงาบ้างรูปมือบ้างรูปอะไรเงี้ยคือผมก็อยากบอกโลกไงแต่ว่าก็ต้องให้เกียรติเขาอย่างเงี้ยก็จะได้แค่นี้อะไรเงี้ยเขาเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นคนในวงการเขาอาจจะแบบแฮนด์ดูกับมันไม่ถูกรู้สึกว่าเวลาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยครับมันคือมันแฮปปี้ไปหมดมันคุยกันได้ทุกเรื่องอย่างเงี้ยครับวัยก็ไม่ได้ห่างกันมากแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลสูงมากอย่างเงี้ยครับเป็นคนที่เรียบร้อยเป็นคนไม่ใช้คำหยาบไม่เคยฟังเขาพูดคำหยาบแม้แต่คำเดียวเราคบกันมาก็นี่จะ2ปีไม่เคยทะเลาะกันแม้แต่ครั้งเดียวเริ่มต้นมาจากยังไงครับไปรู้จักเป็นได้คุยกันแบบโดยบังเอิญอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาก็ยังไม่เคยเจอนะตอนนั้นก็แบบมีโอกาสได้คุยอย่างเงี้ยคุยกันไปคุยกันมาแล้วแบบทำไมคนนี้แบบมีอะไรซัมติงแบบน่าสนใจใช่แล้วก็แบบว่าตอนหลังก็เลยแบบขอไลน์ขอวิดีโอคอลพอวิดีโอคอลเสร็จปุ๊บนี่แบบอุ๊ยน่ารักแบบว่าถูกใจแล้วก็ต่างคนต่างชอบกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาจนวันหนึ่งก็แบบก็ชวนกันไปดูหนังอะไรเงี้ยครับแล้วเขารู้ไหมว่านี่คือปีเตอร์คอปเดอร์รู้เขารู้ครับใช่แล้วเขากลัวไหมคะแล้วเขาไม่ได้กลัวแต่เขาบอกว่าเขาก็เซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเหมือนตอนเด็กๆเขาไม่ชอบผมไม่ชอบผมอะไรเงี้ยเขาเพิ่งมาบอกใช่เขาบอกว่ามีอยู่ครั้งนึงเคยเจอที่ตึกแกรมมี่อย่างเงี้ยแล้วช่วงแบบอัลบั้มแรกของผมอะไรเงี้ยแล้วผมเป็นคนที่เวลาใครมองผมก็มองอะไรเงี้ยก็เขาไม่รู้ว่าใครมองใครก่อนเงี้ยแล้วผมก็มองเขาแต่เขาเข้าใจว่าผมจะหาเรื่องเขาไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยเจอตัวจริงน่ารักขึ้นน่ารักกว่าก็คงต้องบอกว่าเป็นร็อกเกอร์ข้างรักครับซึ่งต้องบอกว่าตอนแรกกับผมก็แบบพอแล้วไม่ต้องมีแฟนแล้วไม่ต้องอะไรเงี้ยไม่ก็แบบคือก็มีลูกแล้วอะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยอยู่คนเดียวผมอยู่คนเดียวได้เป็นคนที่อยู่คนเดียวได้และไม่เหงาอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้แบบก็ตัดใจไปแล้วว่าไม่ต้องมีแฟนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าใช่ครับพอแบบได้ไปคุยกับเขาอะไรเงี้ยครับก็แบบ something อย่างที่ว่าเนี่ยครับแล้วก็พอได้เจอก็แบบลองชวนกันไปดูหนังชวนกันไปกินข้าวบ้างอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วสบายใจมากอย่างเงี้ยครับทุกอย่างมันเข้ากันได้ดีมากแล้วก็แบบเรื่องแย่ๆที่ผ่านมาก็ทำให้แบบหลอกสะท้อนว่าแบบความดีของเขามันดีแค่ไหนอย่างเงี้ยแล้วชอบมากที่แบบเขาเป็นแบบเป็นคนเรียบร้อยมีมารยาทสูงมาก
ไม่ใช้คำว่าขอโทษนะครับไม่ใช่คำว่าแบบกูมึงอะไรเงี้ยไม่มีเวลาเขาจะเล่าให้เพื่อนเล่าว่าเพื่อนพูดอะไรไปอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเขาเรียกว่าแบบเนี่ยกอไก่อย่างนั้นมอม้าอย่างนั้นถามว่ามีงอนบ้างมีบ้างอะไรเงี้ยงอนเสร็จปุ๊บเขาก็จะแค่เงียบเงียบผมก็ต้องแบบที่รักเป็นไรใช่แล้วพี่เตอร์เป็นคนยังไงบ้างคะนอกจากเป็นคนข้างรักแล้วก็คือจากลักษณะเป็นแมวเหมียวก็เป็นร็อกเหมียวได้ไหมก็ยังมีความเป็นร็อกสตาร์อยู่แต่ว่าแต่ใช่อยู่กับเขาแล้วเป็นแมวเหมียวคิดว่ามันคือความลิขิตไหมเพราะว่าเราก็เคยเขากับเราก็เคยเจอกันมาก่อนโมเมนต์แรกอาจจะไม่ค่อยดีกันอะไรกันมาแล้วมาเจอกันอีกทีนึงอะไรเงี้ยก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเอาจริงๆอ่ะถ้าแบบความรักทั่วไปอ่ะสองปีเนี่ยความรักมันจะเหมือนแบบถ้ามันไม่ใช่เนี่ยมันจะเริ่มแผ่วใช่ไหมครับแต่ว่ากับคนนี้เนี่ยสองปีเนี่ยทุกวันก็รักมากขึ้นนะครับมันไม่ชีวิตสุดๆใช่ครับใช่ก็ไม่ได้รีบครับไม่ได้รีบก็คือแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จองกันไว้ก่อนผมก็รีบจองไว้เดี๋ยวมีคนแย่งไปอ่ะนะฮะก็ดีใจด้วยความรักครั้งใหม่ของพี่ปีเตอร์รอติดตามรอติดตามนะครับ